สวัสดีครับผมแม็กจาก Nuno All สำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทดลองการอ่านค่า input จาก Swift เข้ามานะครับว่า Swift เนี่ยมีสถานะเป็น0หรือ1นะครับโดยคำสั่งที่ใช้ในการอ่านค่าแบบ digital เข้ามานะครับก็คือคำสั่ง digital read ซึ่งเราก็ต้องเซตขา input นะครับให้เป็น pin mode แบบ input นะครับโดยการต่อ Swift เนี่ยถ้าเราต่อไว้ลอยๆนะครับก็จะมีสัญญาณรบกวนเข้ามาแทรกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ก็คือเราจะต่อสัญญาณ1หรือว่า0นะครับให้กับสวิตช์เพื่อคงสถานะ0หรือ1ให้กับสวิตช์นะครับจะเป็นการป้องกันสัญญาณรบกวนลองมาดูตัวอย่างการทดลองเลยครับในโค้ดนี้นะครับผมก็จะประกาศตัวแปรนะครับชื่อว่า int sw นะครับจะเป็นขาที่ใช้ในการอ่านค่าจากสวิตช์ผมจะอ่านค่าจากขา8เข้ามาเสร็จแล้วก็ให้เริ่ม serial.begin นะครับเพื่อที่จะดูค่าจาก serial monitorผมจะเซต pin mode นะครับ sw ให้เป็นโหมด input ฉะนั้นก็ให้อ่านค่าเข้ามานะครับ digital read sw แล้วก็แค่นี้ครับจะส่งค่ากลับเป็นแบบ integer นะครับ value นะครับผมจะเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า var นะครับแล้วก็แสดงผลเสร็จแล้วเรามาต่อวงจรนะครับก็ต่อตามนี้เลยนะครับขา8นะครับต่อกับสวิตช์แล้วก็อีกขาหนึ่งนะครับก็จะต่อกับกราวเสร็จแล้วเนี่ยก็ลองอัปโหลดโค้ดดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเห็นว่ามีเลข0กับ1นะครับสลับการเนื่องจากมีสัญญาณรบกวนนะครับสำหรับวิธีการแก้ก็คือว่าเราก็จะต้องต่อสัญญาณอะไรให้กับสวิตช์ก่อนนะครับอย่างเช่นสัญญาณ0หรือ1ตัวอย่างเช่นผมจะต่อสัญญาณ1เข้าไปให้กับสวิตช์นะครับโดยขา8ผมเนี่ยผมจะต่อกับไฟบวกแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อผมกดปุ่มเนี่ยขา8ผมจะต่อกับไฟลบนะครับก็คือมีสัญญาณเป็น0โวลต์เสร็จแล้วลองดูผลลัพธ์ใหม่นะครับผมจะรวมเวลาสักนิดนึงกดอัปโหลดผลลัพธ์นะครับสวิตช์เราเนี่ยก็จะมีค่าเป็น1นะครับเพราะว่าผมต่อไฟบวกเข้าไปกับสวิตช์นะครับที่ขา8เสร็จแล้วเมื่อผมกดปุ่มนะครับขา8ผมจะต่อกับกราวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีสัญญาณเป็น0นะครับวิธีการแบบนี้นะครับเราจะว่าเป็น pull up นะครับก็คือการจ่ายสัญญาณ1ให้กับสวิตช์แล้วก็อีกแบบนึงนะครับถ้าเราจ่ายสัญญาณ0ให้กับสวิตช์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยผมจะต่อกับ0นะครับแล้วก็เมื่อสวิตช์ผมกดสวิตช์นะครับผมจะต่อกับค่า1ลองดูผลลัพธ์อีกทีนึงนะครับสัญญาณจะเป็น0นะครับและเมื่อเรากดสวิตช์นะครับสัญญาณก็จะเป็น1แบบนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น pull down นะครับ Arduino เนี่ยเขาเข้าใจว่าออกแบบมาเผื่อนะครับดังนั้นข้างในวงจรก็จะมีวงจร internal pull up นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถต่อแบบ input pull up ได้นะครับแบบนี้นะครับก็คือเป็นการ pull up นั่นแหละแต่ว่าใช้มาจากข้างในนะครับเป็นแบบ internal pull up แล้วก็ไม่ต้องต่อ R เพราะฉะนั้นค่า default ของตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเป็น1นะครับขา8เราก็จะมีค่าเป็น1เสร็จแล้วเมื่อเรากดสวิตช์นะครับก็ให้ไปที่0แบบนี้กดอัปโหลดโค้ดใหม่นะครับนะครับเมื่อผมกดสวิตช์นะครับก็จะมีค่าเป็น0ต่อไปนะครับผมจะลองกดสวิตช์นะครับแล้วก็ให้ LED ติดนะครับแล้วก็เมื่อปล่อยเนี่ยก็ใช้ LED ดับก็ประกาศขา LED นะครับเป็นขา9แล้วกันสร้างโหมดนะครับ output แล้วก็เช็คนะครับ if var นะครับเท่ากับ0นะครับ
ก็คือไม่มีการกดปุ่มก็ให้ LED 1ติดนะครับแล้วก็ถ้ามีการปล่อยปุ่มนะครับก็ให้ปิดไฟนะครับเสร็จแล้ววงจรก็ต่อ LED นะครับอันนี้ก็ต่อกับขา8เอ้ยอันนี้ก็ต่อกับขา9นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งก็ต่อกับ9ก็ลองดูผลลัพธ์นะครับกดอัพโหลดลองกดสวิตช์ดูนะครับเมื่อกดก็จะเห็น LED ติดแบบนี้นะครับถ้าปล่อยก็จะดับสำหรับในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาลองเล่นอนาล็อกรีดกับอนาล็อกไลท์นะครับก็คือการอ่านค่าแล้วก็ส่งค่าออกแบบเป็นอนาล็อกแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ